ไม่ว่าสหรัฐจะปรับอันดับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ให้กับประเทศไทยหรือไม่รัฐบาลไทยจะเดินหน้าแก้ปัญหานี้ต่อไปและมั่นใจว่าสิ่งที่ได้ทำลงไปทำให้สถานการณ์ดีกว่าเดิมมากประเทศไทยจะได้รับการจัดอันดับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ให้อยู่ในกลุ่มที่ดีขึ้นเพราะหลังจากคสช.เข้ามาบริหารประเทศก็ได้ดำเนินการปราบปรามกระบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและได้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายได้ถึง 1,600,000 คนภายในเวลาไม่นานนักทำให้ได้รับคำชื่นชมจากองค์การสหประชาชาติแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยใส่ใจและจริงจังกับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และหวังว่าสหรัฐซึ่งเป็นมิตรประเทศจะปฏิบัติกับไทยในฐานะเพื่อนอย่างเข้าอกเข้าใจพลเอกธนศักดิ์ยืนยันว่าถึงแม้จะไม่ถูกจัดในอันดับที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ทำให้ประเทศไทยลดความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาการค้ามนุษย์โฆษกสถานทูตสหรัฐในกรุงเทพอธิบายว่ารายงานประจำปีนี้ครอบคลุมสถานการณ์และความพยายามแก้ปัญหาจนถึงเดือนมีนาคมเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลไทยได้ดำเนินการไปหลังจากนั้นจะไปปรากฏอยู่ในรายงานปีหน้า